วันนี้เราจะมากินติ่มซำกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศแบบว่าข้างในร้านนะคะค่ะก็ตอนนี้เราได้โต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งที่กันดูราคาเห็นไหมคะเนี่ยเมนูแล้วก็ราคาไปแล้วล่ะแม่นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะว่าอันนี้เป็นแบบว่าหน้าตาเมนูนะคะน่าจะอยากกินแค่นี้แหละค่ะเก่ากุ้ง8ดอลอันนี้แบบว่าเป็นเมนูอาหารนะคะจัดหนักจัดเต็มมากโอ้เลือกไม่เป็นอ่ะลำพังก็ไม่ได้กินจีนขนาดนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าเขาสั่งอะไรยังไงบ้าง hot sour soup นะคะYou don't have to get up, right? In the old time, you have to get up. Yeah, the 40 is vinegar. Wow. Okay. Salapao, na ha. Come look at it. I mean, it's too young, right? 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 It's too young, right?อันนี้ก็ sticky rice นะคะห่อใบบัวเอ้ยใบอะไรไม่รู้นั่นแหละสรุปก็คือใบบัวนะคะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงมันมีสอดไส้ด้วยอ่ะนั่นก็คือข้าวเหนียวแหละแล้วก็ใส่หมูที่แบบว่าปรุงรสแล้วอ่ะเอออร่อยดีนะแปลกดีเป็นน้ำจิ้มคลุกพริกแล้วก็น้ำพริกหอมมั้งอร่อยมากช่วยแบบเพิ่มรสดีมากแล้วก็มาใส่กับซอยซอสอร่อยดีนะคะคนอื่นๆก็กินเสร็จหมดแล้วนะคะก็โดยรวมรสชาติก็คือเหมือนในไทยนะคะแต่ว่าชิ้นจะดูเหมือนใหญ่กว่าเล็กน้อยนะคะค่ะก็วันนี้เรียบร้อยไป1มื้อนะคะสำหรับอาหารจีนติ่มซำนะคะที่พอร์ตแลนด์อเมริกันค่ะมาจุ๊บลูกอมก่อนกลับแล้วนี่อะไรล่ะอันนี้คืออันที่ชอบมากที่สุดแต่ก็หวานมากที่สุดเช่นกันพอเรากินเสร็จนะคะติ่มซำเราก็มาแวะซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารไทยนะคะที่อโลฮาวิลล่าซึ่งมันก็คือร้านเวียดไทยมาร์เก็ตนะคะบิ๊กวันเหรอโอ้ยแฟร์แฟร์หกจุดเก้าเก้าไลค์กินบิ๊กวันยูเมคซุปสองร้อยสิบบาทนะผมก็แม่เจอโกบิโก้แล้วก็แม่เอามาจากไทยแล้วมาซื้อที่นี่นะคะของโปรดของแม่2.39 ดอลล่าไปแล้วร้านนี้แหละน่าจะมีความใกล้เคียงกับไทยนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะทำ
ส้มตำให้ฝรั่งกินนะคะเตรียมซื้อวัตถุดิบที่จะไปทำส้มตำกันนะคะนี่ไม่ต้องไปถามเลยนะแต่ว่าเจ้าของร้านที่นี่น่าจะไม่ใช่คนไทยนะคะโอ้นี่ไงผักกระป๋องนกพิราบนะคะลองดูว่ากระป๋องละเท่าไหร่นะคะ 1.49 นะคะก็ให้สักประมาณ40กว่าบาทบะ1กระปุกกระปุกเล็กนะคะนะอร่อยดีก็มานะคะซอสต่างๆนี่ไงมาหมดนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะอันไม่เอาแม่น้ำจิ้มสุกี้นะคะพันทายนรสิงห์ 3.79 ดอนประมาณเกือบ120บาทนะคะขวดกระจิ้วเดียวนะกะปิก็มีนะคะแม็กกงแม็กกี้ก็มีนะคะคิวพีก็มานะก็คือจะสังเกตได้เอ้าชาวเกาะก็มานะคะหุ่นมะพร้าวมันก็คือวัตถุดิบของทางประเทศไทยเรานั่นแหละแต่ว่าสลงสลากผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษโอ้ยบะหมี่เกาหลีนะคะก็คือ1แพ็ค 5.89 ตีว่าสัก6ดอล180กว่าบาทจ้ะ4ซองเท่านั้นเลี้ยงมาตั้งแต่